กาแฟตัวนี้อร่อยจังอยากเก็บกาแฟไว้กินนานๆจนถึงปีหน้าแช่ตู้เย็นแช่แข็งเอาไว้หลากหลายความเชื่อหลากหลายความเห็นวันนี้จะมาไขข้อข้องใจกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับบุญช่องบุญนิสต้านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยแนะนำเรื่องการเก็บกาแฟไว้กินนานๆโดยใช้กระปุกหรือว่าโหลที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแคนิสเตอร์กันไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีที่เก็บกาแฟได้นานกว่านั้นอีกแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้วด้วยจากเวทีการแข่งขัน World Brewer Cup 2022ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียที่แข่งจบไปเมื่อเดือนกันยายนปี2022ที่ผ่านมาค่ะเราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเชอร์รี่จากไต้หวันนะคะแชมป์ในปีนี้ด้วยเราเคยทำคลิปตัว Lily Dip ที่คุณเชอร์รี่เขาใช้ในการแข่งขัน World ตอนปี2019ไว้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของแชมป์หรือว่าดริปเปอร์ที่ใช้แข่งขันค่ะแต่เราจะพูดถึงกาแฟที่คุณโทมัสทอสิกจากสาธารณรัฐเช็กที่เขาได้ที่4ในการแข่งขันปี2022นี้นะคะเป็นกาแฟที่เขาเลือกใช้ค่ะคุณโทมัสเนี่ยเขาพรีเซนต์ในตอนแข่งว่ากาแฟที่เขาใช้เนี่ยเขาเตรียมเพื่อการแข่งขันตอนปี2020แต่ว่ามีโควิดเกิดขึ้นก็เลยมีการเลื่อนแข่งและเนื่องจากว่ามันเป็นกาแฟสำหรับการแข่งขันที่มีราคาสูงจึงไม่สามารถที่จะขายออกไปได้อย่างง่ายๆนะคะและเขาเนี่ยก็ได้นำกาแฟตัวนั้นเนี่ยเอามาใช้ในการแข่งขันในปี2022นี้แทนโดยเป็นกาแฟที่คั่วตั้งแต่ตอนปี2020นะคะเก็บซีลสุญญากาศแล้วก็แช่ฟรีซเอาไว้ค่ะฟังดูน่าสนใจไหมคะถึงแม้ว่าเรื่องของการแช่แข็งกาแฟเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่มีการพูดถึงมานานและแต่ก็ยังมีความสงสัยไม่แน่ใจอยู่ว่ามันจะเวิร์กจริงๆหรือเปล่ากาแฟคั่วแล้วแช่แข็งเก็บไว้2ปีสามารถนำมาแข่งระดับโลกเข้ารอบไฟนอลแล้วก็ได้ที่4ก็ต้องถือว่ามันดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันถึงเรื่องการแช่แข็งหรือว่าการฟรีซกาแฟเก็บไว้นี่ละค่ะการแช่แข็งหรือว่าฟรีซกาแฟเนี่ยเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากเราก็มีเก็บไว้เหมือนกันค่ะนอกจากการฟรีซกาแฟจะช่วยยืดอายุรักษารสชาติกาแฟแล้วยังช่วยให้ขนาดของผงกาแฟที่บดออกมาเนี่ยมีความสม่ำเสมอขึ้นด้วยค่ะคุณทอมฟินจาก Manchester Coffee Archive ได้ทำการวิจัยมาว่าการเก็บกาแฟในช่องฟรีซของตู้เย็นตามบ้านที่มีอุณหภูมิลบ18องศาจะช่วยชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชันให้เกิดช้ากว่าที่อุณหภูมิห้องทำให้เก็บรักษาไว้ได้นานกาแฟที่เก็บไว้90วันในช่องฟรีซจะมีอายุเท่ากับกาแฟที่วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง1วันค่ะแต่ถ้าเป็นตู้แช่แข็งประสิทธิภาพสูงหน่อยระดับลบ40องศากาแฟที่เก็บไว้237วันในช่องฟรีซก็จะมีอายุเท่ากับกาแฟที่วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง1วันและคิดดูค่ะว่ามันจะยืดอายุได้นานขนาดไหนอย่างกาแฟของคุณโทมัสเนี่ยที่เข้าฟรีซมา2ปีถ้าเกิดเขาเก็บในช่องฟรีซตู้เย็นทั่วไปนะคะมันก็จะมีอายุเท่ากับกาแฟที่เก็บไว้ประมาณ8วันค่ะแต่ถ้าเขาเก็บในตู้แช่แข็งประสิทธิภาพสูงก็จะมีอายุเท่ากับกาแฟที่เก็บไว้แค่3วันเท่านั้นเองสำหรับใครที่อยากจะลองเก็บกาแฟด้วยวิธีนี้นะคะเราแนะนำว่าให้แบ่งกาแฟเป็นพอร์ชั่นเล็กๆค่ะแล้วก็ใช้ถุงซีลสุญญากาศเลยก็จะดีที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการเก็บในพวกกระปุกหรือว่าพวกถุงซิปล็อกหรือแม้กระทั่งหลอดเซนทริฟิวสำหรับห้องแลบเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวที่ซีลปิดตรงฝาอีกทีนึงนะคะก็อาจจะยังมีอากาศที่ผ่านเข้าไปได้ค่ะและบางครั้งเนี่ยมันก็มีความชื้นเข้าไปก็อาจจะเกิดเป็นผลึกน้ำแข็งด้วยซึ่งก็ไม่ค่อยดีเลยค่ะและการแบ่งเป็นพอร์ชั่นเล็กๆเนี่ยก็เพื่อป้องกันการที่เราเอากาแฟออกมาแล้วก็เอาเก็บกลับเข้าไปใหม่ค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแล้วก็ความชื้นมันมีผลต่อกาแฟค่ะการที่เราเอากาแฟออกมาดีฟอลต์แล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นใหม่เนี่ยก็จะมีผลต่อรสชาติค่ะอย่างอันนี้นะคะจะเป็นกาแฟที่ซีลเก็บเอาไว้ในช่องฟรีซค่ะตัวนี้นะคะเป็นยูจินอยเดสนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเดโบราเกชานะคะ2ตัวนี้เนี่ยเราซื้อมาจากโรงคั่วแตลัวนะคะเก็บไว้ค่อยๆกินค่ะแล้วเราก็ใส่ซองดูดออกซิเจนเข้าไปในนี้ด้วยค่ะสำหรับร้านกาแฟนะคะหรือว่าคนที่คิดว่าสามารถกินกาแฟได้หมดไวเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องแบ่งเก็บเป็นพอร์ชั่นเล็กๆ1เสิร์ฟแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นถุง100หรือ200กรัมก็ได้ค่ะ
แล้วพอเอาออกมาจากช่องฟรีซก็สามารถบดกินได้เลยหรือว่าจะตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ1คืนก่อนแล้วก็ค่อยเปิดกินในวันรุ่งขึ้นก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเอาออกมาแล้วเนี่ยอย่าแช่กลับเข้าไปใหม่นะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าเก็บรวมกับอาหารอย่างอื่นนะคะแม้ว่าเราจะซีลอย่างดีแต่ว่ากลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดอยู่ที่ถุงที่บรรจุเวลาที่เราฉีกถุงออกมาก็จะทำให้กลิ่นปนไปกับกาแฟได้เพราะกาแฟมีคุณสมบัติดูดกลิ่นค่ะเอาออกมาชงแล้วก็อาจจะมีกลิ่นแปลกๆปนมาได้เพื่อความชัวร์ก็น่าจะใส่ไว้ในกล่องแยกอีกทีนึงค่ะและไม่ควรจะเก็บกาแฟแช่ฟรีซทันทีหลังจากที่คั่วมาใหม่ๆนะคะควรจะเก็บตอนที่กาแฟดีแก๊สแล้วหรือว่าอยู่ในช่วงพีคนะคะประมาณ 10-14 วันหลังคั่วหรือถ้าเป็นคั่วอ่อนก็อาจจะนานกว่านั้นก็ได้ค่ะประมาณ3สัปดาห์หลังคั่วเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่ไม่ควรทำในการเก็บกาแฟนะคะก็คือการเก็บกาแฟไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะเพราะว่ามันจะมีความชื้นเกิดขึ้นเวลาที่เราหยิบถุงกาแฟเข้าออกเม็ดกาแฟเนี่ยจะเก็บได้นานต้องระวังเรื่องของอากาศแสงความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะคะถ้าเราเลือกบรรจุภัณฑ์และวิธีที่เหมาะสมก็จะช่วยยืดอายุแล้วก็รักษารสชาติของกาแฟไว้ได้ยาวนานขึ้นแล้วเพื่อนๆเก็บเม็ดกาแฟกันแบบไหนคะมาแชร์ให้ฟังกันบ้างนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะบ๊ายบาย